เมืองในโลกเนี่ยมันมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราวางโพสิชันของเราเราวางคอนเซปต์ใน product เราหรือว่าเราศึกษาตลาดให้ดีพอเนี่ยผมเชื่อว่าเชียงใหม่เนี่ยมีช่องทางอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่จะทำได้ครับสวัสดีครับชื่อกอล์ฟนะครับกัลลันพลนิธิธวัฒน์พงศ์นะครับจบมาแล้วไปตอนนั้นไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยครับก็สอนเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจการบริการอะไรประมาณนี้เริ่มต้นนะครับ The Box นะครับเป็น Jazz Wine and Jazz Bar นะครับน่าจะเป็น10ปีได้ละเป็นช่วงที่ชอบมากสนุกฮะประมาณได้2ปีครับตอนนั้นแล้วก็พอดีมีเหตุที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเราไม่รู้จักใครเราไม่รู้จักที่ทางเราไม่รู้จักว่าเราจะเริ่มยังไงผมก็ขับรถวนทั่วเมืองเลยวนดูนั่นดูนี่เข้าไปลองร้านนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยครับดูว่ามันจะมีช่องทางตัวไหนที่จะให้เราได้มาประกอบธุรกิจได้บ้างก็เลยลองดูตอนนั้นก็เลยมาจับที่ร้านอาหารครับปัญหาที่เจอหนักๆที่อย่างที่ผมไปทำร้านที่นู่นนะฮะก็คือเรื่องกฎระเบียบที่เขาค่อนข้างสตริกมากเขาจะต้องละเอียดนิดนึงเรื่องฟ้องร้องเพราะว่าเราด้วยความไม่รู้เราก็คิดว่าตัวเนี้ยไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปขอก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมายิ่งรู้ยิ่งศึกษาเยอะเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงเรายิ่งน้อยลงเรื่อยๆถามคนนั้นถามคนนี้บ้างนะครับนะฮะแต่คนที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทำตามเขาก็ได้คือเขาลองผิดลองถูกมาแล้วเรากำลังจะเริ่มทำเนี่ยเราไม่ควรจะไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเหนื่อยครับแรกๆผมต้องลงไปคุกคลีเองทั้งหมดเลยนะฮะร้านจะต้องอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเราอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มวางแผนพยายามวางคนเพื่อที่จะมาแทนวันนี้เขาก็รันทุกอย่างไปตอนนี้เปิดมาจะครบ8ปีแล้วครับตอนนี้ก็มีอยู่5สาขาแล้วตอนนี้ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ผมก็จะทำโมด้าคอนโดแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์บ้านจัดสรรนะครับชื่อโครงการ The Wolf House และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการก็จะมีโรงแรมนะครับอสังหาโมด้าใช่ไหมครับตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ผมเข้ามาเริ่มเพราะว่าผมกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยซ้ำผมคิดว่าราคาที่ดินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วอยากทำคอนโดโดยที่เริ่มหาทีมมีทีมอาร์คิเทคที่เป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยได้รับความช่วยเหลือจากโปรเฟชชั่นอลในแต่ละส่วนตัวล่าสุดก็คือตอนนี้ผมกำลังพัฒนาธุรกิจมาสาแดนสปาตอนนี้ก็จะมีอยู่3สาขาในเชียงใหม่แล้วก็อีก1สาขาที่ออสเตรเลียเกี่ยวกับธุรกิจบริการเนี่ยจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยอย่างตัวสปาก็เหมือนกันผมเป็นคนชอบนวดนะวันหนึ่งผมไปนวดบ่อยๆผมก็ไปสังเกตตามร้านที่ผมไปเนี่ยผมก็เห็นว่าเออร้านนี้น่าจะมีแบบนี้นะลูกค้าน่าจะต้องการแบบนี้เพราะว่าเราเป็นลูกค้าอยู่แล้ววันหนึ่งโอกาสมันเข้ามาเป็นภาพที่เราคิดว่าเออตรงนี้มันน่าจะทำสปาได้เซนก็คือสัมผัสก็เอาสัมผัสเนี่ยมาเล่นก็เป็นชื่อเซนก็หมายถึงสัมผัสคอนเซปต์ก็จะอยู่ที่ประมาณภูมิปัญญาชาวบ้านเราจะใช้วัสดุที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติผ่านการทำสีให้น้อยที่สุดเอามาจัดวางให้มันดูทันสมัยขึ้นจำลองทุ่งนาเหมือนกระท่อมกลางนาอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นอารมณ์นั้นมาอยู่ในกลางเมืองเชียงใหม่ตัวนั้นเราก็เป็นการสร้างความแตกต่างในเรื่องของสถานที่แล้วก็ตัว product เราก็พยายามเทรนพนักงานว่าอย่างเช่นตอนปกติใช้เวลาประมาณ5นาทีในการล้างเท้าขอเพิ่มอีกสักนาทีนึงนวดนิดๆให้เขาหน่อยเขาก็จะได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นพยายามเก็บดีเทลเล็กๆอะไรพวกนี้ครับเพื่อเพิ่มความแตกต่างการอบไอ้น้ำสุ่มไก่ใส่สมุนไพรเหมือนยุคก่อนที่เขาทำกันเลยส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็เป็นต่างชาติเขาก็จะค่อนข้างชอบตัวนี้เราก็มีจากุชชี่นะครับที่เรามีการแช่พวกน้ำนมบางทีก็เหนื่อยพี่บางทีก็ตัวเราบางทีก็ไม่อยากจะขยายเยอะขนาดนี้เลยนะฮะแต่บางทีเนี่ยผมคิดว่าคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะโตไปด้วยนะครับอย่างเช่นคนที่เขาเป็นเชฟเขาก็อยากขึ้นมาเป็นเฮดเชฟองค์กรเนี่ยมันต้องขยายไปพร้อมกับคนที่มันขยายขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องไปสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน